สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมชามคุงเช่นเดิมกับ Online Station Scoop วันนี้ผมมีเรื่องเบาสบายกับสมองมาฝากกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งโดดเข้าร่วมสังเวียนดราก้อนบอลไฟเตอร์แซดอย่าง Super Baby 2มาฝากกันฮะขอบอกเลยว่าตัวละครนี้ถ้าหากใครไม่เคยดูภาค GT ก็อาจจะไม่รู้จักครับแต่มันเป็นตัวร้ายอีกหนึ่งตัวที่เท่มากๆเพราะว่าร่างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมันครอบครองร่างของยอดคุณพ่ออย่างเบจิต้าอยู่นั่นเองนอกจากนี้ตัวละครนี้ก็เคยโผล่ไปแจมกับเกม Dragon Ball Xenoverse 2มาก่อนด้วยคงได้รับความนิยมจากแฟนๆพอสมควรครับจึงถูกจับมาลงใน Dragon Ball Fighter Z กับซีซั่นพาร์ท3ล่าสุดนี้ครับและแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เกมเมอร์ที่เล่นเกมนี้สนใจก็คือประโยคคำพูดพิเศษของเจ้าตัวเวลาอยู่กับตัวละครต่างๆภายในเกมตามเงื่อนไขครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเนื้อเรื่องของภาค GT นั้นอาจจะดูเกี่ยวข้องกับภาคอื่นน้อยหน่อยบางคนไม่นับว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักด้วยซ้ำนะครับและภาคหลังๆอย่างซูเปอร์เองก็มีตัวละครอยู่ในเกมนี้อยู่เพียบและคำพูดต่างๆของซูเปอร์เบบี้2นั้นก็ไม่ทำให้เราผิดหวังครับเพราะว่าแต่ละคำที่พูดออกมานี่เรียกได้ว่าเจ็บแสบเสียจริงๆมากันที่ประโยคแรกเลยครับถ้าหากเราเอาตัวละครนี้มาร่วมทีมกับฮิตและจิเรนครับเขาจะพูดว่าพี่แกคิดจริงๆหรือว่าแค่พละกำลังของพวกคนเถื่อนไร้สมองนี่จะเพียงพอที่จะชนะข้าได้โอ้โหปากดีมากเลยฮะชอบจริงๆหรือเมื่อเอาชนะทรังค์นะครับแล้วก็โกฮังได้ครับเจ้าตัวก็จะพูดว่าแกมันอ่อนแอชะมัดร่างกายของแกยังห่างชั้นกับพ่อของแกอีกเยอะแหมมีพาดพิงคนพ่อด้วยนะครับหรือว่าถ้าหากเจอกับฟรีเซอร์หรือว่าคูลเลอร์นะครับผมก็ข่มเขาเหมือนกันครับแกเองก็มีกายภาพนะแต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีค่าพอให้ใส่ใจนับประสาอะไรกับการจัดการค่านี่โอ้โหคือขิงทุกตัวจริงๆครับจากประโยคอันนี้เป็นประโยคพิเศษนะครับอย่าลืมหรือว่าถ้าเจอกับโกจิต้าและเวจิโต้นะครับซึ่งเป็นร่างฟิวชั่นกันนะครับผมก็จะพูดว่าความเถื่อนของพวกแกมันร้ายกาจดีนะตอนรวมร่างกันแต่พวกแกก็ยังเทียบกับสุดยอดการพัฒนาของชาทัฟเฟิลไม่ติดเลยสำหรับชาทัฟเฟิลนี่นะครับผมก็ถ้าหากใครที่ดูภาคดราก้อนบอลแซดกับ GT มาก็คงจะพอจำได้อยู่บ้างนะครับหรือแม้แต่ซูเปอร์ไซยันในตำนานอย่างโบรลี่นะครับทั้งเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ซูเปอร์เบบี้ทูนี้ก็ยังแซวครับแซวอย่างนี้เลยครับฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือของชาวไซยาที่เอาตะเวียงหมัดหรอกแต่ฉันก็คิดว่าฉันจะทำให้แกกลายเป็นทาสของฉันได้นะฮ่าๆๆทำไมมันเดียวอย่างว่าวันนี้ส่วนโบรลี่ร่างเก่านะครับผมก็จะพูดว่าซูเปอร์ไซยาในตำนานอย่างนั้นเหรออะไรเนี่ยชื่อเฮยๆนั่นจะมาตำนานอะไรก็ไม่รู้พวกชาวไซยาก็เป็นแค่พวกลิงกังไร้สมองนะครับโอ้โหด่าเขาเป็นลิงกังไร้สมองนะครับแต่ว่าตัวซูเปอร์เบบี้ทูในเกมนี้นะครับแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ได้เหมือนในเวอร์ชั่น GT แน่นอนครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเจอกับร่างหลากสีผมของโกคูพระเอกของเราครับอะไรของแกเนี่ยโกคูแกมีการแปลงร่างกี่แบบกันหรือว่าพลังของชาวไซย่าจะมีมากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ก็ไม่แปลกนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้หลายสีจริงๆครับและโดยเฉพาะสีล่าสุดครับหัวงอกมาครับหัวเทาอย่างอัลตร้าอินสติ้งนะครับผมก็บ่นเหมือนกันครับอารมณ์นี้นะครับเหมือนพูดแทนความรู้สึกแฟนคลับหรือว่าคนดูพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวจะบ่นประมาณว่าเฮ้ยไอ้ร่างแปลงสีฉูดฉาดไร้สาระมาอีกแล้วเหรอก็ไม่รู้ว่าอาจารย์โทริยาม่าอากิระนะครับมีมุกอื่นอะไรไหมนอกเสียจากการเปลี่ยนสีผมให้กับโกคูนะครับและประโยคสุดท้ายครับเจ็บที่สุดเลยนะครับก็คือเมื่อเราเอาตัวละครนี้ไปชนะกับโกฮังร่างผู้ใหญ่ครับเจ้าตัวก็จะพูดว่าน่าผิดหวังจริงๆตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันคิดถูกที่ทิ้งร่างกายของแกและเลือกที่จะสิงร่างนี้แทนซึ่งก็คือร่างของเบจิต้าอย่างที่ผมกล่าวเอาไว้ในตอนต้นนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือประโยคคำพูดพิเศษของตัวละครใหม่อย่าง Super Baby 2เมื่ออยู่กับตัวละครอื่นตามเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าหากใครจะถกเถียงกันเรื่องพลังจริงๆว่าใครเก่งกว่าใคร Baby 2จะประมาณ Super Saiyan ร่างไหนอะไรยังไงก็คงอาจจะยากแล้วก็ยาวกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนภาค GT เราก็ยังไม่ได้เห็นสเกลพลังสุดเวอร์ของภาค Super แต่ที่แน่ๆตัวละครนี้นะครับน่าจะถูกใจใครหลายคนไม่แน่แท้กับความปากมันของเจ้าตัวโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Online Stationสกู๊ปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทีมงาน Online Station ของเราครับ